คนขยันสวัสดีค่ะมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจออนซอนอุดรค่ะพบวัดไส้เหรียญกระสาบหน้าหน้าชนิดและพระเครื่องประดับองค์พระพุทธรูปชาวบ้านบอกเล่าว่าที่วัดพุ่งตุ่มข้ามหมู่หนึ่งบ้านนาคาตำบลนาคาอำเภอเมืองอุดรธานีในวัดได้มีการนำพระเครื่องมาประดับตกแต่งพระอุโบสถและนำเหรียญกระสาบมาประดับตกแต่งองค์พระพุทธรูปโดยพระเจษฎามหาลาโภรักษาการเจ้าอาวาสวัดบอกว่าวัดทุ่งตุ่มค่ำนี้ปัจจุบันมีพระและสามเณรสัมพันษาอยู่เพียง6รูปเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรให้การสันนิษฐานว่าวัดทุ่งตุ่มค่ำนี้มีอายุเก่าแก่ประมาณ100ปีเศษต่อมากลายเป็นวัดร้างอยู่เป็นเวลานานกระทั่งเมื่อปีพ.ศ.2540พระอธิการทวัชชัยได้ขออนุญาตมาจำวัดที่วัดทุ่งตุ่มค่ำแล้วได้ทำการบูรณาปฏิสังขรณ์ศาสนสถานต่างๆภายในวัดพร้อมกันนี้ก็ได้รวมกับภูมิจิตศรัทธาและชาวบ้านซอยกันสร้างพระพุทธรูปปางต่างๆโดยมีการนำเหรียญกระสาบมาประดับตกแต่งองค์พระอาทิพระองค์ใหญ่ที่ปากทางเขาวัดมีหน้าตากว้าง5เมตรสูงจากฐานถึงยอดเสียน9เมตรพระนอนขนาดใหญ่ปางบรรทมอยู่บนอาสนะยาว7เมตรนอกจากนี้ภายในพระอุโบสถยังถูกประดับด้วยเหรียญพระผงสมเด็จรุ่นต่างๆหลายหมื่นองค์อีกนำเรากลับมาติดตามการรายงานข่าวทั้งเว็บเพจออนซ่อนอุดรกันได้ไหมฮอดอุดรเบิ่งออนซ่อนอุดรเด้อสวัสดีค่ะชาวอุดรเป็นคนขยัน